ของฝรั่งแช่บ๊วยข้าวนะคะผัดหัวงอกกับเต้าหู้เขากินกันแล้วนะคะอันนี้คือมีหมูกรอบนะคะมีหมูกรอบแล้วก็หอยอันนั้นนะคะที่เคยให้ดูค่ะหอยอะไรคะหอยเชลค่ะมีหอยเชลอันนี้เธอถ้าเป็นแต่ก่อนไม่มีปัญญากินนะคนทำไมนะเนี่ยบ้านฉันแบบว่ารู้ว่าหอยเชลราคาแพงมากแต่อันนี้เดี๋ยวนี้ราคาร้อยก็มีตังก็แบบร้อยหนึ่งก็มีตังซื้อทำเอามาทำกับข้าวกินแล้วก็เผาก็ร้อยสิบบาทสิบห้าบาทก็ได้แล้วไงโอเคนะคะอันนี้คือฝรั่งแช่บ๊วยที่ร้านแม่หยิบมาถุงนึงนะคะเดี๋ยวฉันถ่ายแมวให้ดู